ันนี้ก็คือการประเมินความเสี่ยงแบบง่ายๆคร่าวๆนะค่ะถ้างั้นถามต่อเลยอาจารย์ถ้าคิดจะลงทุนในตัวตราสารหนี้หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยค่ะนักลงทุนรายย่อยอย่างเราอย่างเงี้ยมันคุ้มที่จะลงทุนไหมหรือว่าถ้ามันออกมาสักตัวหนึ่งแล้วมันควรซื้อหรือเปล่าขออนุญาตถามพร้อมกันไปเลยสองคำถามคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะว่าสมควรที่จะลงทุนหรือจะซื้อหรือเปล่าเนื่องจากว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยซึ่งออกกันเนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยมันเป็นลักษณะ perpetual bond แล้วแถมยังมีออปชันอีก2ตัวนะครับซึ่งหลายคนนี่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวผม อธิบายง่ายๆเลยนะวิธีคำนวณเนี่ยฮะอย่างเช่นคือเนื่องจากว่า maturity เนี่ยมันยาวมากคราวนี้เนี่ยเราก็เอาตัวแทนก็คือถ้าเราซื้อรัฐบาลนะพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะครับดูข้อมูลเนี่ยฮะเอาไปดูข้อมูลจากเนี่ย Wealth Magic หรือของThai MMA ก็ได้ฮะเราก็จะมาดูว่ารัฐบาล10ปีเนี่ยเขาให้กันประมาณ 2% นะฮะที่จริงเนี่ยมีขึ้นมีลงนะฮะตอนนี้ต่ำกว่า2ฮะสมมุติว่า 2% แล้วก็บวกเครดิตสเปรดเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นกู้แบบเพลนวานิลาธรรมดาก็ควรจะได้ 5% คราวนี้หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะเอ๊ะพอแล้วมั้งดีกว่าเงินฝาก 1% ที่ได้นะฮะแต่มันมีอะไรแฝงอยู่ฮะมันมีอะไรที่จริงเขาไม่แฝงนะแต่ว่าเราเห็นแล้วเราไม่ใส่ใจคือเห็นแล้วก็ผ่านไปนะครับก็จะมีคอลออปชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้สิทธิ์ที่เขาจะเรียกคืนก่อนกำหนดเพราะงั้นเราหวังว่าจะได้ 5% ระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยมันลงปั๊บเนี่ยเขาก็คืนเข้าไปกู้ใหม่ดีกว่าอาจจะได้ 4% เพราะงั้นเราก็ฝันว่าจะได้ 5% ตลอดชีวิตนิรันดร์มันก็ไม่เป็นจริงซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเรียกค่าชดเชยตรงนี้นะที่จริงมันมีวิธีคำนวณ นะเราข้ามไปก่อนนะแต่ว่าหลักง่ายๆคือสิทธิ์เนี่ยเขาเอาไปเขาต้องจ่ายเอาผมคิดซะง่ายๆนะประมาณ40 basis point หรือ 0.4% แล้วยังมีออปชันประเภทว่าขอเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยได้อีกเนี่ยผมเรียกว่าเป็น exotic option เพราะว่าเป็นออปชันที่ซับซ้อนนะมีเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเยอะมากฮะเอาผมก็คิดอีกซะ60 basis point นะฮะก็รวมจากออปชัน2ตัวนี้ตอนนี้ก็ผมควรจะได้ 6% ถูกไหมฮะก็5+.4+.6คราวนี้มันมีอันหนึ่งคนคิดไม่ถึงนะสำคัญมากเลยก็คือ liquidity spread คือฮะคือไอ้ของเนี้ยมันขายออกยากคุณต้องชดเชยให้ผมเพราะว่าผมไม่ใช่ใช้เสื้อโหลใช่ไหมเบอร์ M เบอร์ L เบอร์ S อันนี้เป็นเบอร์ L หรือเบอร์ S แต่ว่าเผอิญผมแขนด้วนนะผมก็ตัดขาออกเนี้ยแล้วผมจะไปขายตลาดได้ไงผมก็คิดอีก 1% ง่ายๆก็เป็น7เพราะฉะนั้นเนี่ยคูปองที่จะได้นะควรจะเป็นสัก 7% นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเกิดเขาให้จริงเนี่ยนะ 5% ก็คือ50บาทต่อปีเนี่ยค่ะแล้วก็มีวิธีหารตามสูตรเมื่อกี้ฮะก็ได้แค่714บาทเองค่ะคุณคิดว่ามันแฟร์มั้ยคุณซื้อของราคาคุณจ่ายเงินไป 1,000 บาทแต่คุณคำนวณตามวิธีง่ายๆนะ Quick Win Method เนี่ยฮะไม่ต้องไปใช้คณิตศาสตร์อะไรมากมายก็เหลือ714บาทไม่ใช่หน่วยละ 1,000 บาทก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะคะว่าลองบวกลบคูณหารดูแล้วว่ามันคุ้มไหมเราสามารถรับตัวเลขตรงนั้นได้หรือเปล่าแล้วควรจะซื้อไหมนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนไปคำถามต่อไปนะได้ค่ะก็แนะนำให้ดูเส้นนี้ฮะซึ่งถ้าเป็นเรตติ้ง 3A เนี่ยอายุ20ปีเนี่ยอย่างง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก 2.5 ค่ะเนี่ยอันนี้ไปดูที่เรียกแมจิกได้หรือคุณไปบวกเองก็ได้นะฮะพันธบัตรรัฐบาลเนี่ย10ปี 1.25 บวกด้วยสเปรดตรงนี้300กว่าจุดเนี่ยเอาไปบวกเองนะฮะแล้วที่สำคัญอีกอันนึงฮะเพื่อให้เป็น perfect financing นะคุณต้องซื้อ hedging cost hedging cost คืออะไรฮะคุณต้องจ่ายค่าป้องกันความเสี่ยงที่ว่าบริษัทที่เราซื้อมันจะเจ๊งนะเขาเรียกว่า CDS หรือว่าcredit default swap นะฮะก็เมืองไทยยังไม่มีตลาดเนี่ยผมก็ให้คร่าวๆจากไปดูของเมืองนอกมาแล้วก็สักเรตติ้งเดียวกันก็สัก190 basis point เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็น่าจะได้สัก 8.9 เห็นไหมฮะต่างกันที่คุณได้ 5% เนี่ยโหแบบคุณให้เขาโดยไม่รู้ตัวค่ะหลายๆท่านอาจจะตามไม่ทันไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวทางเราจะมีข้อมูลค่อยๆแนะนำอธิบายท่านผู้ชมทุกท่านต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้
เอาเป็นง่ายๆดีกว่าว่าถ้าหากสมมุติว่าในกรณีที่เราลงทุนใน perpetual bond นี้แล้วนะคะเรียนถามอาจารย์จีว่าโดยหลักการนะคะถ้าสมมุติถือบอนตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีหลักการอะไรบ้างที่จะดูเขาไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรไม่ให้เรารู้สึกว่าโอเคอกหักหรือผิดพลาดไปในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะ